ควรจะได้ใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์จะหน้าที่ฝ่ายเสียงมีบ้างไหมพูดจบแล้วก็บอกว่าไม่ได้บันทึกโยมเขาก็มาถามหาพยายามเก็บเสียงเวลาตักอาหารมาให้เสียงดังเวลาภาชนะมันกระทบกันเป็นการฝึกสินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปโถอิริยาบถละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะเสียงช้อนเสียงถ้วยเสียงหม้อเสียงบาตรพยายามให้มันสงบญาติโยมก็นั่งสงบเป็นการเจริญสมาธิทำบุญให้มันครบวงจรบุญครบวงจรบุญนอกบุญในบุญไกลบุญใกล้บุญนอกคือการให้ทานการให้ทานนั้นยังถือว่าอยู่ชั้นนอกมีผู้ให้มีผู้รับบางทีต้องเที่ยวไปไกลไปถวายไปให้ทานไกลอย่างวันนี้ท่านอาจารย์หลวงปู่เหลือพาพี่น้องมาจากบ้านโคกพุทธาอำเภอสว่างเขตติดต่อกับส่องดาวท่านมาบ่อยๆวันพระก่อนก็พากันมาฟังธรรมนาอนุโมทนาวันนี้พาโยมมาถวายอาหารตามปกติแล้วพี่น้องชาวบ้านโคกพุทธานี่เป็นชาวเมืองอุบลแถบบ้านม่วงอำเภอม่วงพระโรดน้องช่างบ้านน้องขุนน้องหลักน้องตอกเป็นเชื้อสายอริยชนเมืองอุบลถิ่นกำเนิดของอริยชนคือบุคคลผู้มีจิตใจอันพัฒนาเจริญเพราะนั้นไปอยู่ที่ไหนก็สร้างความสงบงามสร้างระบบระเบียบแบบแผนขึ้นที่นั่นถือได้ว่าในยุครัตนโกสินทร์ลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำมูลนี่วัฒนธรรมทั้งหมดจะมีศูนย์รวมอยู่ที่เมืองอุบลเมื่อคนเมืองอุบลขยายกระจายไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆความเจริญทางศาสนาทางจิตใจก็ไปด้วยถ้าเมื่อใดทางเมืองอุบลเสื่อมทรามลงเมื่อนั้นจังหวัดอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงการให้ทานเป็นบุญนอกส่วนการรักษาศีลเป็นบุญในการเจริญภาวนาเป็นบุญข้างในลึกๆเข้าไปอีกเป็นบุญใกล้อยู่ในใกล้ๆตัวใกล้ๆใจนั้นบุญนี้ยังมีบุญนอกบุญในบุญไกลบุญใกล้หีเนนะทานเนนะพรหมจริยนะการให้ทานเป็นพรหมจรรย์เป็นการกระทำคุณงามความดีระดับหนึ่งระดับต่ำพวกฝรั่งไม่ได้ถือศาสนาพุทธเขาก็สอนเรื่องการให้ทานพวกพี่น้องชาวอิสลามก็สอนในการให้ทานทุกศาสนาจะสอนเรื่องการให้ทานสูงขึ้นมาก็เป็นเรื่องของศีลศีลนี้ก็มีระบบชีวิตระเบียบสังคมแตกต่างกันไปส่วนทานนี้เหมือนกันอยู่ส่วนเรื่องสมาธินี้ศาสนาอื่นค่อนข้างจะอดอยากแต่พุทธศาสนาเน้นสอนเพราะนั้นเรามานั่งอยู่ในวัดมาทำบุญแล้วให้มันครบวงจรให้มันสงบผู้ที่ไปตักอาหารก็ต้องมีสมาธิมีสติสงบไม่ให้มันมีเสียงก๊อกแก๊ก
สำรวมเอาฝึกเอาฝึกบ่อยๆจนมันคุ้นจนมันชินเป็นอุปนิสัยในจิตใจอุปะแปลว่าเข้าไปนิสัยะอนิสัยแปลว่าอาศัยอยู่อุปนิสัยก็แปลว่าสิ่งที่เข้าไปอาศัยอยู่ในจิตใจเราเมื่อเวลาเราตายไปกายของเราเอาไปเผาทิ้งแต่จิตใจวิญญาณมันไม่ตายมันก็เอาอุปนิสัยที่ฝึกในชาตินี้แหละไปเกิดต่อใหม่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อวิญญาณก็จะไปต่อกันเข้าอีกเห็นง่ายที่แม่นั่นแหละเวลามีท้องมีไส้ตั้งครรภ์ใหม่ๆจิตใจจะเปลี่ยนอยากกินของแปลกๆตามนิสัยวิญญาณใหม่ที่มาถึงวิญญาณนักเลงมาต่อเข้าให้ก็อยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่อยากส้อยแซ่สกเล็กเป็นไม่ยิ่งก็ได้บางคนอยากกินของหวานบางคนอยากสูบบุหรี่บางคนอยากเข้าวัดนั่นวิญญาณมันมาต่อกันตรงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อมันเพราะนั้นวิญญาณทั้งหลายนี่จะต้องถูกสั่งสมอบรมด้วยการฝึกไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปแห่งชีวิตที่ดีที่งามที่การให้ทานของพุทธศาสนาการรักษาศีลในทางพระพุทธศาสนาการเจริญสมาธิในทางพุทธศาสนาก็ผิดแปลกไปจากศาสนาอื่นละเอียดเข้าไปอีกเอาง่ายๆตั้งแต่ทานเนี่ยทานอย่างเดียวนี่ก็ต่างกันเข้าไปพระพุทธเจ้าจำแนกละเอียดยิบท่านแจวถ้วยเดียวข้าวจานเดียวทัพพีเดียวอีกคนหนึ่งอาจจะทานเป็นแสนเป็นล้านแต่อาจจะได้ผลน้อยกว่าผู้ที่ให้ทานน้อยๆก็ได้มันอยู่ที่การให้อย่างถูกต้องเสียงช้อนท่านดังระวังให้ดีนะก็แก๊กเนี่ยช่วยบอกแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไหนตาไม่ดีก็ช่วยบอกตักให้แกด้วยมันดังทำเหมือนพระท่านตักนะเงียบจะให้มันถูกกันเสียงพระท่านตักแกเงียบท่านฝึกจะไม่ได้รบกวนสมาธิผู้ฟังยิ่งพูดยิ่งเคาะเข้าไปอีกให้ได้บุญหลายๆเด้อชาติหน้าเป็นผู้งามงามแห้งขี้ไหลแห้งสิตืมเข้าไปอีกก็มันแนวได้เว้ยทีนี้การให้ทานให้เหมือนกันแต่ได้ผลผิดกันบางคนให้ทานมากแต่ได้ผลนิดเดียวบางคนให้ทานน้อยๆแต่ก็ได้ผลมากทั้งหมดนั้นมันเริ่มที่มโนกรรมมันเริ่มที่ใจท่านจึงให้เราศึกษานะเรื่องบุญนี่ไม่ใช่ทำลวกๆแล้วๆไปปุญญเมวะโสสิกขยะอายะตถังสุขินทริยังผู้ใดปรารถนาประโยชน์อันเลิศจงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆเราให้ทานเราทำประโยชน์อะไรนี่เราจะพูดถึงแต่ประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขบางกี้นี่ก็ว่าอยู่หันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินบ่ได้ว่าเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพ
พื่อความชิบหายวายโบดแก้ข้าพระเจ้าทั้งหลายบ่เห็นว่าจักเถื่อเพราะนั้นเมื่อเราปรารถนาประโยชน์ท่านจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยะอายะตัดถังสุขขินทริยังทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเจบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันสูงสุดประโยชน์อันเลิศจงศึกษาทำความเข้าใจกับบุญให้ดีๆจงทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรการให้ทานการฝึกฝนจิตให้สงบสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยฝึกจิตให้เกิดความเมตตาปราณีเอเตธรรมเมภวยิตตวาตโยสุขังสมุทเยเมื่อบุคคลถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้ถึงความสุขสามประการนี้แล้วอภยาปชังสุขขังโลกังบัณฑิโตติปวุตติบัณฑิตเช่นนั้นจะอุบัติเกิดในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนในโลกที่เต็มไปด้วยความสุขพวกมาตามหลังก็นั่งลงซะก่อนยังไม่ต้องทำอะไรวางไว้เสียก่อนมันจะเสียขบวนการความสงบเพราะว่าความสงบนั้นเป็นตัวบุญที่สูงมากถ้าอยากจะได้พรก็จงสร้างความสงบขึ้นในจิตพรอันสูงสุดคือความสงบเริ่มตั้งแต่กายสงบวาจาสงบแล้วก็มาสู่ใจสงบอันนี้ขอพูดถึงเรื่องทานสักหน่อยนะทานนี้จะต้องศึกษาส่วนโยมผู้ชายก็นั่งใกล้ๆคอยไล่ตัวที่ไม่ได้เชิญนั่งใกล้ๆคนเด้อยืนเด้อต่อพวกบ่ได้เชิญนั่นบ่ประเคนยากซุ่มนั่นเอาโลดอะไรมันไปมันมีเวลาน้อยที่จะได้พบได้พูดกันอาตมานี่หายใจเป็นงานเวลาไม่พอกับงานของศาสนากลางคืนจะนอนได้ก็ดึกเดินหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเดินมาก็มุนไปกับงานเห็นหน้าญาติโยมมาก็กลัวญาติโยมจะไม่ได้กุศลกลัวจะได้แต่บุญนั้นได้หมดแล้วล่ะได้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านพอคิดจะมาทำบุญนี่จิตใจมันก็เบิกบานมันก็สบายใจส่วนกุศลนั้นหายากกว่าบุญหน่อยเพราะกุศลซื้อเอาไม่ได้ไม่เหมือนบุญแปลว่าความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจไอ้คิดจะไปทำบุญทำทานจิตใจมันก็เบิกบานสบายใจนี่มันได้บุญแล้วส่วนกุศลนั้นคือความฉลาดเข้าใจเรื่องราวของชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรชีวิตจะจัดการกับมันอย่างไรด้วยมันสมองด้วยมือสองข้างถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้รับกุศลอะไรเพราะกุศลนั้นแปลว่าความฉลาดเมื่อมาวัดจะต้องได้ฟังเทศเกิดความฉลาดความเข้าใจมากินมาทานทานคืออะไรทำไมจึงให้ทานทานเพื่ออะไร
คานโดยวิธีใดเพียงแต่ถามเท่านี้ไม่เข้าใจแล้วกุศลมันก็หายไปเกือบหมดแล้วคอยเข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นเวลาน้อยๆก็ทำความเข้าใจกันบ้างวันละเล็กวันละน้อยทานนั้นแปลว่าให้แปลว่าให้ให้อะไรแก่ใครก็ตามภาษาบาลีว่าทานังทีนี้พวกเราพอพูดถึงบุญก็นึกถึงทานโอ้ยอย่าเป็นทุกข์เป็นยากบ่ได้บุญน้ำเพิ่นแล้วจะสิเอาหยังไปกินไปทานความจริงแล้วบุญจริงๆไม่ต้องทานเลยก็ได้ยังมีอีกหลายกว่าทานนะสมาธิให้จิตใจสงบในยอดบุญบ่ได้ซื้อพระบาทตัวนั้นรักษาศีลศีล5ท่านเรียกว่ากองบุญพวกเราไม่เข้าใจแม้กระทั่งกองบุญนะไปซื้อกองบุญพระบาทเนี่ยไปซื้อน้ำเจ็กผลกองบุญเพิ่นมันเขาขายสังฆพันธ์บริขาร8กองหดกองบวชกองบุญไอ้กองบุญนั้นมันซื้ออย่างนั้นไม่ได้ขอให้เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกว่ากองบุญจะต้องไปซื้อเอาสิ่งเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองบุญใหญ่ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญและจะไม่กระจัดกระจายกองบุญใหญ่5ประการเป็นไฉนการเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากพูดปดส่อเสียดสำราบเพ้อเจ้อเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมานั่นแหละเรากล่าวว่ามหากองบุญใหญ่เป็นที่ไหลหลั่งลงมารวมลงแห่งบุญเป็นท่อทานที่ไหลออกแห่งบุญบ่สูบยาเนี่ยก็ได้กองบุญใหญ่เติบแล้วเศร้าเขี้ยวหมากเนี่ยก็ได้แล้วกองบุญถ้าเฮาบ่เคยได้เข้าใจสําเร็จบ่มีผู้ใดเทศปันฟังตําแนวจังซี่พระมีแต่สิไปยั่วให้เฮาไปซื้อกองบุญพุ่นเด้อกองใหญ่ๆแพงๆมาหดหดแล้วก็ขายต่อก็มีได้เงินขายกองหดไปซื้อเลขต่อก็มีบ่แม่นเนี่ยครูบ้านใดบ้านหนึ่งดอกบ้านอื่นเพิ่นเด้อเว้าเพิ่นฟังเพราะนั้นกองบุญนั้นก็คือศีล5เมื่อบุคคลถึงพร้อมด้วยกองบุญ5ประการนี้บุคคลนั้นชื่อว่ามนุษย์ศีล5เป็นเครื่องรองรับความเป็นมนุษย์ถ้าศีล5พร่องไปข้อหนึ่งมนุษย์ก็ขาดไปขาดไปแล้ว 20% ถ้าขาดไป2ข้อก็หมดไปแล้ว 40% 5ข้อข้อละ 20% ก็หมด 100% เศร้าเป็นมนุษย์เป็นยังก็ได้บัดเนี่ยบ้านเมืองของเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าคนยังเป็นมนุษย์อยู่หลายเปอร์เซ็นต์ยังมีอยู่หลายขออยู่อันนั้นคือศีลไม่ต้องเสียเงินซื้อนะศีลนะแต่ทานนี่เอาทานง่ายๆซะก่อนเพราะทานนี้จะเป็นบารมีข้อแรกบารมี10ทัศน์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ของใครในโลกจะเริ่มต้นด้วยทานทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขารวมเป็น10ทำให้ยิ่งขึ้นประมาณระดับกลางรวมเป็น20เรียกว่าอุปปารมีถ้าทำให้เต็มที่เป็น30เรียกว่าปรมัตถปารมีทีนี้ทานเมื่อแปลว่าการให้แล้วทำไมจึงทานทานคืออะไรทำไมจึงทานทานเพื่ออะไรและจะทานโดยวิธีใดเอามันสักเรื่องหนึ่งสั้นๆ
ถ้าหมามันกัดกันก็นิมนต์มันออกไปบ้างมันจะไม่ได้รบกวนหิวแน่ก็อดเอาไผบอกอยากพากันหญ้าพร้อมกันซุ่มสิปลูกหญ้ากับผัดค้นมามื้อนี้ซุ่มสิมาถางหญ้ากับผันมามื้อนี้บัดนี้พี่น้องก็มาทําบุญหลายในวันนี้เอามันหญ้าพร้อมกันอยู่นี่ล่ะเทศมันกันฟังซะก่อนจึงกินผู้ใดหิวก็กลืนน้ําลายไว้เมื่อคืนได้กินข้าวแลงอยู่ดอกพระเพิ่นบ่ได้กินได้เนี่ยกินเธอเดียวหนึ่งเลิกๆใกล้สินอนเบิ่งโทรทัศน์ลับๆใกล้สินอนยังโก้ยเข้าไปหาขนัวกินอีกสักก่อนก็มีผู้ลงคนเพราะนั่นสวยๆเนี่ยก็อดเอาทานคืออะไรทานคือการให้แปลตรงๆว่าให้อะไรก็ตามแก่ผู้รับต้องมีผู้รับทำไมจึงให้ทานเพราะโลกนี้ถ้ามีแต่คนจะเอาเนี่ยลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นยากกันสงครามโลกเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครจะยอมให้กันให้อภัยกันก็ไม่ได้เพราะต้องฆ่ากันแกงกันหัวก็มีทะเลาะกันนั่นเพราะต่างคนต่างจะเอาเปรียบเจ้าเพชรคอยเถือผู้เดียวเนี่ยที่ยังกันบ่เนี่ยให้อภัยกันไม่ได้ให้อภัยนั่นก็คือทานทะเลาะกันเลิกกันดีไม่ดีก็ฆ่ากันเพราะนั้นทำไมจึงทานทานนี้จะเป็นตัวผ่อนคลายกิเลสตัวโลภมันจะเอาทานมันจะให้มันก็เลยเป็นท่อระบายเป็นรูระบายโลภศีลเป็นรูระบายโกรธควบคุมโกรธภาวนาเป็นตัวควบคุมและก็ระบายความโง่คือโมหะหัวหน้ากิเลสใหญ่มันมีโลภโทสะโมหะเอาละเข้าใจว่าทำไมจึงให้ทานให้ทานเพื่อควบคุมความโลภความเห็นแก่ตัวจะไม่ได้หนักจนเกินไปสังคมใดมีคนให้มีคนเสียสละมากๆสังคมนั้นสงบสังคมนั้นงดงามเมืองฝรั่งเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธแต่เขาเสียสละมากเขาเสียสละสูงกว่าเราบ้านเมืองเขาสงบมากกว่าเราน่าอยู่กว่าเราทีนี้ให้โดยวิธีใดทานโดยวิธีใดตรงนี้ต้องฟังที่มานำกันบัดมูเนี่ยมาจังหันวันสอนมาทำบุญเนี่ยมีคนละวิธีพระพุทธเจ้าท่านจำแนกบางคนมีวิธีใดที่จะให้ทานเริ่มให้ทานด้วยความอยากให้ทานด้วยตัณหาตัณหุตริยทานังเทติเพราะเหตุแห่งความอยากด้วยตัณหาจึงทานสาธุท้อในผู้ขาถือเลขในเด้อบาทนี้ไปจังหันวัดนั้นวันนี้ให้ได้3ตัวให้ได้รางวัลที่1ในท้อนตะทุพอได้ใส่นี่กเกษตรนี่เป็นเหตุให้ทานพอทานไปแล้วบาทนี้อาจจะบ่ถือเลขจักหน่อยเลยเครียดก็มีได้บาทนี้เศร้าสะดอกเว้ยเอ๊ะทานแล้วบ่เห็นได้หยังที่สุดทั้งหลายเมื่อเขาให้ทานด้วยความโลภด้วยตัณหาชนิดนี้แม้เขาไม่ได้ผลอะไรในโลกนี้กายัสสะเพทังปรัมมรณาสุขติงโลกังอุปชติเมื่อแต่กายทำลายขันไปแล้วเขาไปสู่สุขติสู่สวรรค์ชั้นต่ำๆจาตุมมหาราชมีอายุยืนอยู่500ปีทิพย์50วันเมืองมนุษย์50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนั้นได้สวรรค์สั้นต่ำซุ่มได้แห่ท่านปรารถนาถือเลขถือเบอร์ดีเท่าแล้วก็ไปซื้อจำลอมก็บ่ถือทั้งเธอเครียดก็เศร้าไปดนเติบขึ้นได้ขึ้นดีไปทานอีกแม้ว่าไม่ถูกเลขถูกหวยแต่การให้ทานชนิดนี้ยังส่งให้ถึงสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นจาตุมก็อยู่น้ำเฮานี่บางพวกก็กินเหล่าเมายาอยู่เทวดานักเลง
เพิ่นยังว่าขอให้ได้เกิดอยู่สั่นจาตุมตีกองกินเหล่าในเด้อว่าสั่นซุ่มขี้เหล่าเพราะนั้นพวกบุญพระเวทบ้านเฮาแต่เก่าก่อนเพิ่นเอาบุญนั่นญาณมันบ่ได้สั่นหนาเอาแต่สั่นนี่กินดิบไปกินบุญบ้านนั่นบ้านนี่เถอะตีกองกินเหล่าม้วนตายไปได้เกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมตีกองกินเหล่าเพิ่นว่าจาตุมอยู่น้ำเฮานี่เด้ทุกๆยากๆเขาเจ้าก็ได้หักอายุยืนแน่500ปีทิพย์50ปีเราเท่ากับ1วันที่นั่นเมื่อหมดบุญจากสวรรค์ชั้นจาตุมแล้วเขาก็เวียนลงสู่มนุษย์บ้างเปรตบ้างนรกบ้างตามกรรมของเขาที่นี่บางคนให้ทานโดยวิธีใดเพิ่นว่าให้ทานเพื่ออะไรบางคนนั้นเขาให้ทานด้วยความละอายยักอายทึ่งญาติยักอายพี่ยักอายน้องยักอายไทบ้านไทเมืองอยู่น้ำเพิ่นกับบ่เฮ็ดคือเพิ่นบางแห่งจังหันนี่พระเนนมากๆเขาตั้งกันเป็นกลุ่มวันนี้กลุ่มนั้นวันนั้นกลุ่มนี้อย่างที่นี่มีพระเยอะพระทั้งหมด50กว่าทั้งพระทั้งเนนทั้งนอกทั้งในเราไม่เดือดร้อนให้ชาวบ้านตั้งกลุ่มแล้วแต่ศรัทธาเขาเขาก็บ่ได้หัวซาตั้งกลุ่มคือกันแต่ถ้าตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยบางคนบ่อยากเฮ็ดเด้ก็อยากอายหมู่บาดนี่อยู่ในกลุ่มหมู่กลุ่มนี้มี7ทํา2คนก็มี3คนก็มียังไม่ครึ่งแต่บางพวกให้ทานด้วยความละอายกลัวเพื่อนจะว่าไม่ดีจากอายหมู่จากอายพวกอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นบางคนร่ำรวยเวลาเข้ามาเก็บเงินเก็บทองออกบุญคนทุกคนยากเฮ็ดบุญพระทัยเขาคนทุกคนยากออกมาสัก5กระบุง10กระบุงคนรวยๆก็ออกน้ำเพิ่นอยู่ขุกระแปงหน่อยหนึ่งไม่ได้ให้ทานด้วยศรัทธาแต่ให้ด้วยอยากอายย่านเขาว่าบ่ดีให้เพราะมันเลวอย่างนี้ภาษาบาลีท่านเรียกว่าฮิริโอตปะทานังเพติให้ทานด้วยความอายด้วยความกลัวกลัวเขาจะติฉินนินทาบางคนลึกลงไปกว่านั้นอยากอายพี่อยากอายน้องตระกูลนี้พ่อแม่เคยทำบุญทำทานพี่น้องก็เข้าวัดเข้าวาแต่ตนเองไม่เหมือนเขาอายเขาก็ทำบ้างเป็นบางครั้งบางคราวบางคนกลัวกลัวจะเสียตระกูลของมารดาบิดาพ่อแม่เคยพาทำบุญทำทานก็ทำบ่มาวัดจักเถื่อใส่บาตรอยู่ในวันแผ่นี่ก็เห็นอยู่หลายคนบ่เคยเข้ามาในวัดนี่แต่ว่าใส่บาตรสำนั่นก็ได้บุญอยู่ในนั้นก็ได้พระพุทธเจ้าว่าเมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วเขาก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 1,000 ปีทิพย์อายุเมืองมนุษย์100ปีเท่ากับ1วันที่นั่นเมื่อนึงเขาจะ100ปี100ปีได้ห้องคันปีหนึ่งข้าเจ้ามันสิหลายปานใดบัดเมื่อหมดบุญจากสวรรค์ชั้นนั้นก็จะเวียนมาสู่โลกอันต่ำอาจจะตกนรกเพราะบาปกรรมที่ได้กระทำหรืออาจจะค้างอยู่ในความเป็นมนุษย์นี้ประการหนึ่งต่อมาอีกบางคนให้ทานเพื่อหยังเพื่อแสดงออกซึ่งความปรารถนาวิตติการณทานังเทติบางคนให้ทานด้วยความปรารถนาอยากได้จังสั้นอยากได้จังสี่มาทานมาทำบุญทานแล้วบางคนอธิษฐานสาธุท่อนอยากให้ผู้ขาได้พ่อจักเถื่อกับผัวผู้นี้กับเมียผู้นี้จะแม่นบ่ดีอยากให้พ่อจักเถื่อลูกจังสี่ขอให้ผู้ขาขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นตะนี่ขอให้ห่างให้มีให้ล่ำให้รวยในศาสนาแต่พอเอาได้ซื้อเลขศาสตร์นี่เพิ่นนี่หวังศาสนาอยู่
อาตมาก็เคยเป็นตั้งแต่เป็นโยมเป็นคนหนุ่มทำบุญมากจนบางคนเขาห้ามไว้ว่าเฮ็ดบุญแต่หน่อยมันสิตายไวเพราะสมัยก่อนเงินเดือนเราก็มีหลายหมื่นบาทสร้างกุฏิวิหารคนเดียวก็ทำสร้างอะไรก็ทำไฟฟงไฟฟ้าที่เอามาใส่ในวัดเนี่ยเคยทำคนเดียวตั้งแต่เป็นโยมหมดไปเกือบแสนก็อธิษฐานคือกันปรารถนาสาธุโทอันขันภูขาให้ไฟฟ้าเป็นท่านเนี่ยเกิดศาสตร์ได้ก็ขอให้ภูขาอย่าปึกอย่านะศาสตร์นี่มันบ่ได้เป็นหยังน้ำเพลินมันปึกขอให้มีจิตใจมีปัญญาชั่วช่วงเหมือนดวงไฟฟ้าขจัดความมืดในกลางคืนและอันสุดท้ายที่ลืมว่าได้กับสาธุทอนขออย่าให้ผู้ขามีลูกมีเมียน้ำเพลินทอนหยาดฝ้ามาดินเพื่อบงามปันใดมักกันปันใดกับขออย่าสุให้ได้เป็นผัวเป็นเมียให้มันตายซะคันสิเอากันมืออื่นให้มันตายมือนี้จากกันเป็นยังจังว่าจังสันมันมักผู้สาวเก่งอาตมาเห็นหนาจะมันงามบ่งามหรอมันถ้าเกิดมาเขาเอาลอดสั่งหัวเจ้าของอยู่ลังคนเขาจนถามไปอยู่เมืองอุดรไปรับเหมาเขาให้คนมาถามเลยเล่าได้เมียหรอบ่ว่าซั่นลูกน้องก็โอ้ยผู้จัดการเพิ่นบ่ได้เมียจักเทื่อได้เพิ่นอ่านได้หนังสือธรรมะว่าซั่นเขาก็บ่เชื่อเขาต้องมาถามเองแตงผู้เฒ่ามาถามจำได้ว่าเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันมีลูกสาวเดียวถามว่าเจ้ามีเมียหรือบ่เอ้ยบ่มีจักเทื่อผมก็อยู่ของผมอยู่สิแล้วรับเมาทำมาหากินไปสั่งขนนหนทางบ่มักผู้แสบผู้สาวเตะข้าเจ้าแห้งมักว่าฉันดอกบ่ฮันได้เว้าเลยเห็นแต่ก้นเขาซื่อๆกับมักเลยข่อยคันว่ามากคือบ่หาไปเล่นแสเล่นสาวน้ำผู้นั้นผู้นี้แน่ไปจังได๋บ่ทันได้ไปก็มักหลายเติบแล้วก็ย้อนไปเว้าเจ้ามักค่อยๆมักเจ้านี่ค่อยนอนบ่หลับเด้อค่อยจะคิดฮอดเขาอยู่หั่นบ่ไปหัวมันดอกว่ะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ปรารถนาก็มีบางครั้งเกือบจะมีเมียแล้วเขาก็ตายหนีจากเหลือวันสองวันเขาก็ผูกเขาก็กินยาตายเองโอ้ความปรารถนานี่ก็ดีอยู่ดียังวะพระพุทธเจ้าว่าวิตตีนการณทานังเทติบางคนให้ทานด้วยความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลังคนเครียดให้หัวมากินมาทานทำบุญยังยกใส่หัวสาธุทอนจะได้พ่อกันตักเถอะให้พ่อกันแต่ศาสตร์นี้คนลงคนก็ขอให้พ่อกันทุกซาทุกซากันพัวตายไปแล้วให้มาเกิดไว้ๆมาแต่งงานกันอีกขันสมผู้ดีวะพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าด้วยการให้ทานเช่นนี้เมื่อแตกกายทำลายขันเขาตายไปแล้วเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นยามายามานี่สูงเหนือดวงตะวันจันทาจนไม่รู้จักกลางวันกลางคืน200ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นอายุที่นั่น 2,000 ปีทิพย์อาศัยดอกไม้ทิพย์บนสวรรค์เป็นเครื่องบอกถ้าดอกไม้บานตลอดกาลก็ชื่อว่ากลางวันถ้ามันหุบเหี่ยวก็คือกลางคืนเมื่อหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็เวียนลงมาในโลกมนุษย์เวียนไปตกนรกได้ยังไม่ปลอดภัยได้จากสวรรค์ระบาดเนี่ยฟังอยู่บนนอกเนี่ยกันว่าฟังเศร้าด้วยนี่พอใหญ่สมพันธ์จักขั้นแล้ววันนี้บอกมาเนี่ยโอ้ลืมเบิ้ลแล้ววันนี้แสดงว่าบ่ตั้งใจด้วยนี่เนาะสามแล้วโอ้แสดงว่ามีผู้ตั้งใจฟังเก็บไว้เอาอีกจังน้อยสั่นบ่จบก็ได้หรอกมันรวยเราเฮ้นี่ประการที่สี่บางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยความเลื่อมใสทักขิเนยะบุคคลเรียกว่าทักขิเนยะทานังเทติให้ทานแก่ทักขิเนยะบุคคลเลื่อมใสผู้ใด
ผู้มีศีลมีธรรมอันงดงามอันไพบูลย์ที่มีธรรมอันเกษมอยู่ใกล้อยู่ไกลไปไปทานหน่อยก็ยามากก็ตามแล้วก็ดีใจอิ่มใจเมื่อได้ทานในที่ตนเลื่อมใสบริปาทนายังอิ่มใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเขาตายไปเขาจะได้ไปอุบัติเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตอายุของเขา 4,000 ปีทิพย์400ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่งไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าเหมือนกับไปซื้อตั๋วรอรถเมย์รถบัสรถทัวร์รอเครื่องบินสถานีอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้องค์ต่อไปกำลังรออยู่ตรงนั้นจะไปเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้พระศรีอริยเมตไตรยหันผู้ได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นจะได้ลงมาเกิดพร้อมเพิ่นในโลกมนุษย์จะได้บวชได้ฟังธรรมจะได้ตรัสรู้นำเพิ่นแต่ถ้าเลยไปนั้นก็ไม่ค่อยปลอดภัยเองสวรรค์ชั้นนี้ทำให้บุคคลได้อุ่นใจปลอดภัยเมื่อหมดบุญจากสวรรค์นั้นจะมาเกิดพร้อมกับโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เพราะนั้นให้ท่านแล้วยะโสกินแหนงแข้งใจเพิ่นว่าให้ดีใจหุ่มๆไว้คันเห็นว่าพระบ่ดีก็อย่าหัวเพิ่นไปตกนรกหลุมใดก็อย่าเฮาท่านแล้วบ่ได้รักไผมาดีใจพวกดีใจเนี่ยอิ่มใจเนี่ยจะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตแปลว่าอิ่มตุสิโตแปลว่าผู้อิ่มต่อมาหลังคนได้บาปให้ทานนิระเสสะการะทานังเทติให้ทานไม่มีเศษส่วนเหลือนี่แปลได้สองในบ่แม่นว่าให้ทานเบิดบ่ให้เหลือหมายก็ว่าตนเองก็ไม่ลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวทาสกรรมกรก็อิ่มน้ำสำราญเลี้ยงมารดาบิดาอยู่เย็นเป็นสุขแล้วทรัพย์สมบัติตนเองที่มีเหลืออยู่ไม่ได้ใช้อะไรบ่เอาไว้ถิ่มซื่อมันบ่ได้ใช้บ่มีประโยชน์อย่าให้มันเหลือถิ่มเอาไปทานคือลดห่างเขาจะเอามาถวายอาตมาเนี่ยมันสองห่างนะก็ได้ใช้เป็นประโยชน์เพราะไงอุดมอำเภอประทายโคราช6ปีจอดไว้จนบ่มีทะเบียนรถห้างคันนั้นโอ้อย่าให้มันเศษมันเหลือบ่มีประโยชน์มาเห็นวัดเอามาถวายวัดอย่างนี้ท่านเรียกว่านิระเสสการทานังเทติให้ทานไม่ให้มีส่วนเหลือที่มันไม่เป็นประโยชน์ดีกว่าเอาไว้อย่างไม่มีประโยชน์ดีกว่าหวงแหนเอาไว้ไม่ได้ใช้อะไรตนเองก็ไม่เดือดร้อนมารดาบิดาบุตรภรรยาสามีก็เลยมาทานเมื่อแต่กายทำลายขันแล้วเขาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นนิมมานรตินิมมานรติอายุยืนเขาไปอีกได้บ้านนี่800ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นเมื่อบุญนั้นวนมาใหม่อีกอาจจะไปตกนรกเพราะกรรมบาปกรรมเก่าก็ได้แล้วก็มาตั้งตนใหม่อีกยังไม่ปลอดภัยบางคนให้ทานโดยหวังว่าทานนี้ดีเขาสิได้ย่องเขาสิได้ย่องว่าเฮาเนี่ยบ่เป็นคนขี้ตะนี้ทีเดียวมีหน้ามีตาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเลยทานไปแล้วลึกถึงลือสีเก่าๆแล้วลึกถึงผู้ที่ร่ำที่รวยคนอื่นเพราะเขามีบุญเขาจึงรวยเรานี่ทุกๆได้ยากๆก็ค่อยๆกินค่อยๆทานไปทานนี่ดีแน่ถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็คงจะได้ชาติหน้าถ้าบุคคลคิดอย่างนี้แล้วให้ทานทุกข์ก็ตามข่อยก็สิให้ทานไปตามมีตามเกิดมันดีตัวเพิ่นห่างเพิ่นมีเพราะบุญเก่าเพิ่นตนเองทุกข์ยากพอย้อนบ่มีบุญเอาละชาตินี่มันอึดมันยากได้ข้าวเม็ดฮักผักเม็ดเดียวพอได้อยู่ได้กินยกเสียเก่าเฒ่าเสียหัวท่านน้ำเพิ่นเกิดอยู่สวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีสูงสุดที่พันเอกสนอไปเห็นนั่นน่ะ
อายุยืน 1,600 ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นเมื่อหมดบุญนั้นแล้วก็เวียนมาเกิดมนุษย์หรืออาจจะไปตกนรกบ้างเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ตามกรรมเก่าที่ได้กระทำเห็นนี้อันสุดท้ายบางคนให้ทานด้วยหวังว่าเมื่อเราทานแล้วจิตเราแจ่มใสเบิกบานการให้ทานของเราน้อยก็ตามมากก็ตามทำให้จิตใจของเรานี่งดงามไปเรื่อยๆอลังการเป็นบริวารให้จิตเกิดความสุขเกิดสมาธิภาษาบาลีท่านว่าอาลังการะปริวารจิตตังทานังเทติให้ทานด้วยหวังว่าให้จิตของเรานี่งดงามอลังการเมื่อเขานั่งสมาธิภาวนาเขาระลึกถึงทานของเขาจิตใจเขาก็แช่มชื่นเบิกบานเป็นจาคานุสติเป็นกรรมฐานนั่งสมาธิมันขึ้นไปขึ้นมาขึ้นเห็นท่านเจ้าของเล็กๆหน่อยๆบ่ขี้หลายถ่ายเป้ทุกอย่างลำบากอันนั้นก็ได้เฮ็ดน้ำเพิ่นได้กินน้ำเพิ่นได้ทานน้ำเพิ่นความคิดเหล่านี้เลยเกิดให้เกิดปาโมดปาโมดคือแช่มชื่นเบิกบานเมื่อเกิดปาโมดแล้วก็เกิดปีติเอิบอิ่มพอใจตนเองจนไม่โหยหาอารมณ์ใดไม่ไปหลงตีค่าราคาของโลกจนยอมสยบกับมันด้วยแรงปลุกปั่นของกิเลสตัณหาพอใจละเว้ยถูกสำนีก็ได้กินได้ท่านน้ำเพลินดีใจดีใจไปดีใจมากายลำงับจนลืมปวดแข้งปวดขาเกิดความสุขเกิดสมาธิได้สมาธิย้อนท่านท่านหน่อยเดียวเห็นให้เกิดสมาธิได้เพราะว่านั่งขึ้นแล้วหลงดีใจน้ำมันไปจนบ่วุ่นบ่วายกลายเป็นความสุขกลายเป็นความสงบหลังจากนั้นเกิดยถาภูตญาณถ้าเขาตายไปเขาไปเกิดอยู่บนสุทาวาส5ชั้นมหาพรหมสุทาวาสวัดอาจารย์มั่นที่ชื่อว่าสุทาวาสแปลว่าที่อยู่ของเหล่าท่านผู้บริสุทธิ์ไม่กลับคืนมาเกิดอีกจะบรรลุธรรมจากอเวหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสากนิฐาเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนิพพานอยู่บนสุทาวาสนี่หมายความว่าให้ทานเพื่ออะไรให้ทานโดยประการดังกล่าวมานี้อย่าเพิ่งเก็บมันมันดังอย่าเพิ่งเก็บมันทีนี้สุดท้ายเราก็จะมาลงว่าให้ทานโดยวิธีใดจื้อไว้ด้วยบัดเนี่ยอันที่เว้ามาทั้งเบิดเนี่ยจักอันล่ะ7อันเนี่ยให้ด้วยตัณหาอยากถือเลขถือเบอร์ให้ด้วยความละอายให้ด้วยความกลัวญาติหมู่เพิ่นเว้าให้ญาติเสียตระกูลพ่อแม่พาธรรมให้ด้วยความปรารถนาให้ด้วยความหวังว่าทานนี่เป็นของดีทานแล้วมันสิได้จังซั่นจังซี่มันสิดีคือเพิ่นให้ด้วยของที่มีอยู่ไม่ให้มันอยู่เปล่าๆให้มันมีประโยชน์ไม่ให้มันเหลือเศษทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมาถึงให้เพื่อหวังทำให้จิตใจของตนเองงดงามเราจะให้ทานโดยวิธีใดจงให้ทานโดยวิธีสุดท้ายน้อยกว่าตามมากกว่าตามหวังให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยปัจจัยพ่อแม่เฮาจึงบ่หลงยามพ่อแม่เฮาสิให้ทานเพิ่นจังว่าสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวหังโหตุอนาคเตกาเลนิพพานังปรมังสุขังนิพพานปัจโยโหตุมันบ่าแต่ว่าทานนี่เป็นของบริสุทธิ์สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวหังโหตุขอจงเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินขอให้เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานอันนี้เพิ่นบ่หลงทางเด้เพิ่นเว้าอยู่แต่ว่าเฮาก็เว้านําคนเพิ่นอยู่ห่างบ่ฮู้เมื่อ
จักว่าหยังหนออาสวะขยะวหังอาสวะขยะวหังขยะนั่นแปลว่าสิ้นอาสวะขยะวหังอันแนวมันอ่วงหยวกอยู่ผ้าเกิดผ้าตายอยู่ในนี่ให้มันเบิดไปเด้อย้อนทานอันนี้เวลาไปนั่งสมาธิแล้วคือหอดมันเขาเม็ดฮักพักเส้นเดียวที่ได้กินได้ทานก็ซึ้งใจเมื่อซึ้งใจแล้วเกิดปีติเอิบอิ่มเกิดปัสสถิเกิดความสุขเอิบสมาธิลังเถื่อเป็นแสบเป็นสาวเป็นเบาเป็นแผ่วหน่อยๆนั่งไปคิดพอโอ้ยเฮาก็บ่ทันได้เฒ่าอันนั้นก็ได้กินน้ําเพิ่นอันนั้นก็ได้ทานน้ําเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นจําศีลเฮาบ่ทันได้เฒ่าก็มาจําน้ําเพิ่นดีใจน้ําเจ้าของนั่นแหละเพิ่นว่าอลังการะปริวารจิตตะเป็นบริวารให้จิตนี้เกิดความอลังการงดงามทรงให้เกิดสมาธิขันตายปั๊บขึ้นอยู่พุ่งพรหมโลกชั้นสุทาวาส5ชั้นอเวหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสาสุดท้ายอากนิฐาอากนิฐาแปลว่าไม่น้อยหน้าใครจงให้ทานโดยวิธีนี้หุ่น40โมงแล้วอละสมควรแก่เวลา